บีเอ็มป้ายแดงของจริงด้วยเข็มนี่พ่อเข็มหรือเปล่าเข็มปากศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะว่าจะถามหน่อยอ่ะโอ้เมื่อวานเห็นไปร้านทองนี่ไปซื้อหรือไปขายอ่ะอ๋อเราไปขายทองมานะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าหนึ่งมันขายทองจริงด้วยก็อย่างว่าเนาะทำอาชีพค้าขายมันไม่พอกินหรอกแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะก็คงไม่แปลกหรอกที่หนึ่งจะขายทองกินอะจริงด้วยอะเข็มถ้าเป็นพ่อค้าแบบนี้ชอบขายของใช่ไหมอีกหน่อยก็คงจะขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินหมดเลยอะอุ๊ยน่าสงสารนะน้องใช่แล้วนี่บ้านเนี่ยผ่อนหมดหรือยังอะอ๋อบ้านหลังนี้เหรอเราซื้อสดน่ะดีเลยเวลาโอนหรือเวลาขายจะได้สะดวกจริงด้วยเข็มเดี๋ยวเรนกับเข็มมีอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเนาะเข็มเนาะเราก็แค่แวะมาทักทายตามภาษาคนรู้จักกันอะกลับบ้านเถอะเข็มอยากจะบอกวันก่อนอะเราเพิ่งเซ็นเรื่องขายใครที่มันอับจนเวลาเจอมันก็ขาหมดเลยนี่น้องครับขายเปรี้ยวเหรอใช่ครับเอาสเปคไหมครับไม่เอาแค่จะมาเมาว่าน่ะเห็นไหมบ้านหลังนั้นน่ะที่เป็นพ่อค้านางอ่ะเอาของเก่ามาขายนี่สงสัยจะลำบากมากแน่ๆเลยดูสิต้องเอาของเก่ามาขายกินน่ะเออท็อปสนิทกับพี่หนึ่งไม่ใช่หรอก็ฝากไปบอกหนึ่งมันหน่อยว่าอะไรที่เก็บได้ก็เก็บไว้บ้างวันนี้ขายทองไม่รู้วันหน้าจะขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือเปล่าอ่ะจริงด้วยอะเข็มเดี๋ยวหนึ่งมันไม่มีที่อยู่เอาพี่ก็เห็นว่าท็อปกับหนึ่งอะสนิทกันฉันได้ไปมาหาสู่กันบ่อยก็ไปเตือนมันบ้างนะพี่เป็นห่วงจริงด้วยเข็มฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันครับครับพอดีผมเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับแต่สรุปจะเอาไหมครับอย่ากูง้อไม่เอาเสียเวลาไปแล้วครับเขาว่าเราหรือเปล่าไม่แน่ใจว่านะแต่ว่าเราสองคนก็หวังดีนะจริงปะโอ้ช่วยเราสังคมมาใช่ไหมสนุกดีเนาะผมมาตามหาสมบัติตอนเด็กเลยอ่ะใช่นี่เข็มรู้ไหมซอยตรงนี้ปะหลังนั้นอ่ะที่มีเด็กตัวเล็กอ่ะตอนนั้นอ่ะฉันเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะแต่เมื่อวานอ่ะเห็นไปขายอยู่ที่ร้านรถมือสองอ่ะจริงเหรอจริงสิทำไมนะคนสมัยเนี้ยทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะขายเอาอย่างเดียวเลยอะค่ะก็อย่างว่าแหละคนเราถ้าจนปัญญาก็คงทำอย่างนั้นกันหมดละมั้งเออเมื่อกี้ตอนเดินใช่ปะสายตาแวบไปเห็นบ้านซอย6อะทุกทีอะจะมีคู่ผัวเมียอยู่บ้านหลังนั้นใช่ปะแต่วันนี้แกเขาไม่อยู่บ้านมันย้ายของออกจากบ้านไปหมดเลยอะจริงเหรอตามปกตินะถ้าย้ายบ้านแบบนี้ต้องขายบ้านชัวร์เลยใช่เพราะเดี๋ยวนี้น่าสงสารเนาะแล้วนี่ไปไหนต่ออ่ะไม่ได้ไปนี่ปกติเราสองคนก็เดินรอบหมู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าเป็นลืมไปได้ว่าจะถามอยู่พรุ่งนี้ไปทำบุญด้วยกันไหมทำบุญเหรอเออทำไมอ่ะเขาบอกทำบุญแล้วฉันจะเจอกันอีกหรอเล่นก็ดีเนาะพี่หนึ่งพี่ผมว่าพี่พูดความจริงบ้างก็ดีนะพี่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านน้องพี่เบนินทามีแต่เรื่องไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเขานินทาว่าอะไรอ่ะก็เรื่องที่พี่เอาของไปขายอ่ะว่าพี่ว่าไม่ต้องคิดมากหรอกชาวบ้านเขาจะพูดอะไรอ่ะก็ปล่อยให้เขาพูดไปเถอะพี่ไม่สามารถเอามือไปปิดปากเขาไว้ได้เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็รู้เองว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ไหนหรอจริงๆด้วยอ่ะไปไหนแล้ววะอ๋อเราขายทิ้งไปแล้วน่ะขายทิ้งเหรอนี่พ่อเ
เข็มรู้ป่ะเข็มปากศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเมื่อวันก่อนนะแค่พูดเล่นกันเฉยๆว่าเดี๋ยวหนึ่งจะขายกระบะไม่นึกว่าจะขายจริงๆอ่ะโอลิงก็พูดว่าไปฉันก็แค่เซลล์หนึ่งเล่นเองไม่คิดว่าหนึ่งจะขายจริงอ่ะเอาอย่างนี้ไหมพอดีว่าฉันน่ะพอมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันที่บ้านอยู่อ่ะเอาของฉันไปใช้ก่อนก็ได้นะอ๋อไม่เป็นไรหรอกลินเราอ่ะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะอยู่ตรงนู้นอ่ะเห็นไหมอืมๆแล้วอาทิตย์นี้อ่ะเราก็คงไม่ได้ขายของอ่ะหรอนี่ของก็ไม่ได้ขายรถกระบะก็ขายมาซื้อข้าวกินแบบนี้น่าสงสารจังเลยอ่ะถ้ามีอะไรให้พวกฉัน2คนช่วยก็บอกได้นะพวกฉันยินดียังไงก็ขอบคุณมากนะที่หวังดีว่าแล้วเห็นอย่างบ้านนั้นนั่นนี่ฉันก็ต้องช่วยดีนะก็ไม่รู้เป็นหยาบคายป้ายแดงเลยอ่ะหรือว่าจะบีเอ็มป้ายแดงเขาจริงด้วยเข็มหรือว่าเป็นไข่เนาะแปลกมากเลยอ่ะทำอะไรกันอ่ะหนึ่งมาพอดีเลยอ่ะพอดีว่าเห็นป้ายแดงอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเป็นรถใครอ๋อรถเราเองอ่ะฮะนี่รถหนึ่งเหรอแต่หนึ่งเป็นพ่อค้านะจริงๆด้วยเป็นแค่พ่อค้ากำไรได้แค่บาท2บาทเองอ่ะก็จะไปมีปัญญาซื้อรถ BM ป้ายแดงอย่างนี้ได้ยังไงฮะจริงด้วยเป็นแค่พ่อค้าต้องขายของกี่ปีอ่ะถึงจะซื้อรถคันนี้ได้อ่ะพอดีว่าเราเอาเงินอ่ะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเทรดอ่ะแล้วเงินเหลือก็เลยมาซื้อรถคันนี้น่ะสงสัยจะผ่อนน่ะใช่เราซื้อสดลินBM เดี๋ยวนี้ไม่แพงลินก็คันละล้านกว่าบาทฉันเห็นอยู่ฉันก็ซื้อได้ราคาคันนี้4ล้านกว่าบาท4ล้านชาจะเก็บได้ไม่ใช่สี่ล้านเก่งจังเลยเนาะหนึ่งซื้อ BM ป้ายแดงคันละตั้ง4ล้านกว่าบาทแน่ฉันก็ดีใจด้วยนะที่เห็นเพื่อนได้ดีอย่างเงี้ยก็อย่างว่าแล้วเนาะหนึ่งเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อรถแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกเออแล้วลินทำไมสร้อยทองกับมือถือถึงได้หายไปอ่ะอ๋อพอดีว่าสร้อยคอฉันอะเอาไปฝากแม่ไว้ส่วนมือถืออ่ะพอดีว่าฉันทำตกแตกอ่ะถ้ามาจับเล่นเนี้ยกลัวมันบาดมือแต่ลินแกก็เคยบอกฉันนี่ว่าสร้อยทองแกรักมากถอดไม่ได้เลยไม่ใช่หรอเปล่าก็รักแหละแต่ว่ามันก็ถอดได้อยู่แล้วเข็มทำไมแต่งตัวดูโซมแบบแนวเนี้ยฉันก็จะถามอยู่อ๋อคือแบบเราก็อยู่บ้านไงก็อยากสวยในลุคธรรมชาติบ้างแต่งตัวเยอะก็แบบสามีชมว่าสวยเกินไป หนึ่งแล้วทำไมถึงขายกระบะไปล่ะอ๋อพอดีว่าเราจะซื้อรถคันนี้ก็เลยขายทิ้งไปอ่ะอ้าวแล้วตอนนู้นอ่ะที่ขายทองอ่ะขายทำไมอ่ะอ๋อพอดีว่าเราขายไปเพื่อซื้อทองคำแท่งราคามันดีกว่าและไม่เสียค่ากำเนิดด้วยแสดงว่าเราสองคนเข้าใจผิดเนาะวันหลังหนึ่งก็หัดบอกพวกฉันสองคนหน่อยไม่ใช่แบบให้พวกฉันสองคนคิดไปเองเนาะเราไปกันเถอะเนาะเข็มเนาะแล้วไอ้ข้อมืออะ